คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาร์ตและฟาร์มแนะนำลาวาบัคตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาร์ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโรบล็อกในแมปของออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวตัวละคร6ดาวนะครับที่มันเข้าตู้ด้วยนะครับในโลกที่2นะครับแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์แค่เปอร์เซ็นต์เดียวแต่ไม่มีการันตีนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวขออธิบายสั้นๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะคือทุกครั้งที่เราเล่นนะครับในโลก2นะครับผมมันจะได้เป็นเอมเมอรัลด์นะครับผมเอมเมอรัลด์เนี่ยจะใช้ในการสุ่มนะครับสามารถซื้อได้ซึ่งผมซื้อไปแล้วประมาณ 10,000 โลบัคแล้วผมสุ่มไปตอนนั้นผมสุ่มเอเนลเนี่ยตอนนั้นเอเนลแหละผมสุ่มเอเนลไปแต่ผมไม่ได้เอเนลเลยทุกคนผมเสียไปเยอะมากนะครับผมแนะนำว่าไม่ต้องใช้โลบัคในการซื้อนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ผิดนะครับมันค่อนข้างเปลืองเลยทีเดียวนะฮะก็โอเคถ้าเกิดเราได้เอมเมอรัลด์เนี่ยเราก็มาสุ่มใช่ไหมการันตีเนี่ยที่มันขึ้นเนี่ยมันไม่ขึ้นในตู้เซตนะครับมันจะขึ้นในตู้ของตู้อื่นนะฮะเวลาเราซัมมอนไปเนี่ยเราซัมมอนไปเนี่ยมันจะขึ้นหนึ่งค้างอีกแล้วฮัลโหลเนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยนะ1แต่ถ้าเกิดเรามาสุ่มในตู้เซตเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะทุกคนการตีคือไม่ขึ้นผมไม่รู้ว่าทำไมแต่คือผมคิดว่ามันไม่ขึ้นมันก็เลยทำให้ไอเอเนลเนี่ยมันได้ค่อนข้างยากนะครับส่วนรีไวเนี่ยที่ผมทำอยู่เนี่ยมันใช้4ดาวนะผมประมาณ8ตัวนะครับซึ่งบอกเลยว่าผมแนะนำให้ทำไวนะฮะเป็นตัวที่ดีนะครับไม่ต้องมาสุ่มในโลก2ด้วยนะครับนี่คือรีไวนะครับทุกคนนะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์ใหม่ด้วยนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรต้องไปรอดูกันนะครับในวิดีโอนี้ตอนนี้ผมทำรีไวเนี่ยเลเวลอยู่ที่128นะครับตอนนี้รีไวเนี่ยมันค่อนข้างเก่งเลยนะครับผมและในเรื่องคือตอนนี้มันก็ไม่อยากจะพูดนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละ5วิโจมตี1ทีนะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ2377นะครับผมระยะอยู่ที่55นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับผมระยะแล้วก็สแตทเนี่ยพอดีเลยคือดีมากออกไปทางโกงนิดหน่อยแต่ไปรอดูกันว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะครับก็สำหรับใครที่ไม่กดไลค์วิดีโอเนี่ยฝากกดไลค์เข้าเล่นหนึ่งทีกันด้วยนะครับทุกคนครับโหดูดิแบบหายใจแบบคือโกรธมากครับหมดเก็ตเลกนะครับอันนี้คือหมดแบบเลกมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยเราเข้าไปในนี่ครับผมไปลุยเราไปลุยกันเลยนะฮะเรามาดูกันครับว่ารีไวของเรานั้นจะเก่งขนาดไหนขออนุญาตฟาร์มเงินสักครู่ครับเดี๋ยวผมมานะครับอันนี้ผมอาจจะอธิบายไม่เข้าใจนะครับเรื่องของค่าเงินใหม่ค่าเคอร์เรนซีใหม่ในโลก2นะครับเพราะว่าเจมเนี่ยมันใช้ในโลก1เท่านั้นแล้วก็ใช้ในการสุ่มนะครับในการสุ่มของไอเนี่ยเท่านั้นนะครับเขาเรียกว่าอะไรเป็นตู้เท่านั้นนะครับผมกับเพชรนะครับตู้มันจะมีเจมนะครับผมมันมีเจมก็คือตู้ X กับ Y แต่ว่าตู้ Z เนี่ยใช้ Emerald เท่านั้นนะครับก็ได้จากการเล่นไอ้พวกนี้แหละสมมติถ้าผมผ่าน10เควสผมก็จะได้ Emerald บาบาบาอะไรมันสามารถฟาร์มได้นะครับแต่ค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวที่เราต้องมาฟาร์มแบบนี้นะครับผมก็แนะนำว่าค่อยๆเก็บไปทีละนิดน่าจะดีกว่านะครับทุกคนมันผมคิดว่ามันโอเคกว่าการที่เรามาไอ้นี่แบบนี้นะครับแบบเค้าเรียกว่าอะไรเป็นเติมนะผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่ามันค่อนข้างเปลืองนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มเงินสักครู่เดี๋ยวผมมาครับทุกคนโอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมฟาร์มเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวรีไวกันเลยนะครับผมนี่ UI เปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับเห็นไหมครับทุกคนเปลี่ยนใหม่ด้วยนะฮะรีวิวกันเลยดีกว่าเอาแบบง่ายๆเลยนะเอาตรงไหนดีเอาตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่านะโอเคครับรีไวครับวางครับมันมีเหลืองๆตัวนี้ด้วยดูดิโอเค3 2 1มันคือท่าอะไรอ่ะมันเหมือนโอเคเหมือนในลีกเลยฮะเหมือนในลิสเลยเดี๋ยวมึงพุ่งทะลุไปได้ไงรีไวมึงทะลุไม่ได้มึงทะลุไม่ได้รีไวมึงจะทะลุไปไหนไม่ได้เดี๋ยวมึงสลิงข้ามไปไหนไม่ได้เราปรับก่อนครับเป็นลาดแค่ปรับเป็นลาดละเป็นลาดปรับเป็นลาดละดูดินี่เลือดไหลป่ะเลือดไหลไหม2,000นะครับแต่ดาเมจพอดีเฮ้ยเลือดไหลด้วยดูดิแล้วไหลด้วยโอ้โหตัวแม่งน่าจะเก่งมากแน่ๆโอ้โหดีจะบอกเองมันเป็นตัวละครที่เท่มากนะครับรีไวโอเคเดี๋ยวอัพเลยครับใช้เงิน 5,000 นะครับระยะเพิ่ม15ระยะเวลาไม่เพิ่มนะครับผมดาเมจเพิ่ม 8,750 นะครับโอเคอัพเลยนะโอเคอุ้ยระยะ70ระยะ70ดาเมจ 10,000 โอ้แต่มันอัพน้อยมากครับอัพแค่ไม่กี่ขั้นเองโหแอนิเมชั่นสมูทมากขอดูใหม่ทีรีแอนิเมชันโคตรสมูทโอ้ยคนทำแอนิเมชันคุณสุดยอดมากครับคนไทยดูดิไอสัญลักษณ์นี้คืออะไรครับมันเหมือนผมไม่เข้าใจเหมือนกันมันคืออะไรอ่ะใครที่พอรู้บอกทีน่าจะเป็นเอฟเฟกต์เลือดไหลปะตัวเลือดไหลน่าจะเป็นแบบนี้ปะที่ผมไม่เข้าใจเดี๋ยวพอระวังอันนี้ดิไม่นี่หว่าผมลองอัพไปตัดดิไม่นี่อันนี้เอฟเฟกต์ใหม่ปะ
อันนี้ถ้าเป็นเอฟเฟกต์ใหม่ครับทุกคนใครที่พอรู้ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาอัพเลยใช้เงิน 15,000 นะครับระยะเพิ่ม17นะครับดาเมจเพิ่ม 32,000 อัพเยอะมากครับอัพค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะเป็นตัวที่เอาไว้เล่นแบบอินฟินิตอย่างเดียวเลยนะดูดิโอ้ถ้ามันตีแอร์ด้วยมันจะดีมากเลยนะนี่เป็นค่าไททันโดยเฉพาะเลยถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยเกียร์อัพเลยใช้เงิน 20,000 นะครับ 25,000 นะครับระยะเพิ่ม30นะครับระยะเวลาเพิ่ม 1.5 นะครับก็คือ 6.5 วิโจมตี1ทีดาเมจเพิ่ม 58,000 โอ้ my god เปลี่ยนท่าด้วยชื่อว่า slash 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 ก็คือฟันแบบรัวๆแน่ๆเนี่ยโคตรเท่ไปดูดิอ๋อดาบไม่หล่นนะดาบไม่หล่นใช่ไหมคือฟันแล้วดาบไม่หล่นโหเลือดไหลด้วยนะเลือดไหลแสนหนึ่งนะทุกคนผมบ้าไปแล้วดาเมจแสนหนึ่งนี่ยังไม่ตันนะอัพครับ 40,000 ครับระยะเพิ่ม 20ดาเมจเพิ่มอีก 80,000 81,000โหโหโหสามแสนโอเคอัพขั้นสุดท้ายใช้เงิน 67,000 ระยะเพิ่ม60นะครับระยะเพิ่ม60นะฮะเสียงลงเลยดาเมจเพิ่ม 104,000 ชื่อว่าชื่อท่าว่า enjoying yourself แบบมึงกำลังสนุกมากใช่ไหมนี่นี่ไงท่าโอ้มันคือท่านั้นเลยมันคือท่าที่สู้กับไอ้ซีกเลยโอ้โหโคตรเท่ทุกคนดูดิตอนมันเทเลพอร์ตกลับไม่โคตรเท่อะผมอยากให้ทุกตัวทำแบบนี้ดูดิเทเลพอร์ตกลับแบบรวดเร็วอะผมอยากให้ทำแบบทุกตัวทำแบบนี้อันนี้คือเป็นแอนิเมชันที่สมูทและดีมากนะครับทุกคนมันอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้อวยตัวเลยนะแต่คือทุกอย่างคือแม่งดีหมดอะโอ้ทุกคนตัวนี้คุณต้องทำครับ8ตัวเท่านั้นแค่8ตัวดูดิค่อยพอรออัพเลยรอบัฟโอเคขออนุญาตบัฟนะบัฟข้ามฝั่งนี้มาเลยโอเคถึงปะถึงแล้วน่าจะถึงได้ถึงไหมถึงโอเคบัฟเลยครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่320,000นะครับ330,000แหละบัฟปุ๊บโอ้โห 6.5 วิตีทีเกือบล้านแต่จริงๆถ้า100-175นี่ดาเมจล้านครับโอ้รีไวตัวเท่าไหร่มึงตัวหนึ่งประมาณแสนกว่าปะเออตัวประมาณแสนกว่าครับประมาณแสนสี่ดาเมจ200,000ดาเมจ300,000โอ้โหทุกคนคือมันดีมากมันดีจริงๆสุดยอดครับตัวนี้ผมอวยและตัวแม่งคือแม่งคนสร้างก็คือน่าจะอวยด้วยแม่งโคตรเก่งมันเก่งจริงดาเมจก็เวอร์ทำไมเพิ่มมากวางเยอะๆเลยดีมากครับรีไวคุณสับออนโคตรเท่โคตรเท่ตัวแม่งโคตรเก่งตัวแม่งเก่งมากโหโหโหแบบโหดีนี่คือ8ตัว8หรือยังไม่ครบ8ด้วยใช่ไหมแปดแล้วโอ้ดีอ่ะดีทุกคนผมพูดได้แค่นี้คลิปนี้คือจะมีคำว่าดีเยอะมากดีมากดีตัวนี้คือดีจริงๆน่าจะฟาร์มดาเมจแบบชิวๆเลยอ่ะมันจะมีเควสแบบเควสรายวันนะผมบอกเลยว่านี้ดีมากไม่มีสกิลให้กดด้วยนะไม่มีนะครับแต่นี้มีนะมีสกิลให้กดซาซากิโยกดซาซากิโยดิอยากรู้มันจะฟินขนาดไหนฟินนะบอกเลยฟินดาเมจล้านหนึ่ง 6.5 วิตีที1ไม่ตีแอร์แต่บอกเลยว่าฟินครับฟินจัดดีตัวนี้แนะนำไม่สุ่มครับทุกคนโอเคในวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับใครที่คิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้ก็นะครับคอมเมนต์เลยนะครับผมบอกเลยว่าดีมากนะครับและอย่าลืมโค้ดนะครับใต้วิดีโอผมมีโค้ดให้นะครับมีโค้ดเป็นโค้ด new world เขาเรียกไม่ใช่ new world
World 2 is here นะครับผมได้เพชรนะครับผมนะก็โอเคในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับใครที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนี้กดเลยครับผมทุกคนผมบอกเลยว่าตัวนี้ดีมากผมแนะนำตั้งแต่เล่น All Star มาผมไม่เคยแนะนำอะไรที่ขนาดนี้มาก่อนแม่งดีเกินอ่ะใช้เงินไม่แพงมากครับแต่ว่าดาเมจแม่งโคตรโหดดาเมจดูดิเนี่ยนี่บัฟนะดาเมจกับล้านเวลไม่ตันนะครับเวลอยู่ที่120กว่าเองนะฮะถ้าเวลตันนี่คือแรงกว่านี้อีกนะฮะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจอกันตัวหน้า